สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมกุยช่ายนะคะขนมกุยช่ายที่เราซื้อมาแล้วตรงนี้กุยช่ายประมาณ4ขีดนะเราซื้อมาพอล้างเสร็จช่างแล้วได้4ขีดเราก็มาหั่นก่อนนะหั่นแล้วเอาหัวตรงนี้ออกก่อนไอ้ตรงแข็งๆเนี่ยเราต้องเอาออกนะคะแล้วทีเราก็มาตัดหั่นให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงนะคะทีนี้เราก็มาใส่เบกกิ้งโซดานะคะวันนี้จะทำให้ผักเขาเขียวนะคะสวยเวลาใส่อันนี้ลงไปผักเขานึ่งเสร็จแล้วเขาจะไม่เหลืองก็จะเขียวนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนชานะคะเกลือป่นก็ประมาณครึ่งช้อนกว่านะครึ่งช้อนชากว่าหน่อยนึงน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะทีนี้เราไม่ได้ใส่ชูรสนะเราก็มาใส่ของปรุงรสนี่ลงไป1ช้อนชานะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะจะ1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้น้ำมันลำข้าวนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นพริกไทยป่นก็ร้อยให้ทั่วๆค่ะกะเอานะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ชอบก็ใส่น้อยหน่อยพริกไทยป่นเราโดนให้ทั่วๆให้เขามีรสชาติกลมกล่อมนะทีนี้เราก็จะใช้เงินเราคลุกไปบีบไปนะคะค่อยๆนวดไปค่ะอย่าบีบแรงนะคะค่อยๆนวดคลุกให้เข้ากันค่ะอย่างนี้แล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทำตัวแป้งค่ะพักไว้ทีนี้เรามาทำส่วนของแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้า300กรัมนะคะ3ขีดแป้งมันสำปะหลังนะคะ1ขีดใส่รวมกันเราก็ผสมกันนะคะผสมให้เข้าๆกันแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนค่ะน้ำร้อนเราต้มเดือดแล้วเราตักขึ้นมานะคะค่อยๆใส่นะคะเ
าไม้ดีกว่านี่ค่ะถนัดใช่ไม้ดีกว่าไม้ไผ่นะคะมาเนี่ยคนไปเยอะด้วยวนไปเรื่อยๆค่ะเป็นจนส่วนผสมมันเข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะแป้งมันก็จะเนียนนะคะพอเสร็จแล้วเมื่อกี้กุ้ยช่ายเราพักไว้แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะที่เราทำไปเตรียมของเสร็จดูนะจับเวลาแล้วได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ได้ฉ่ำๆอย่างนี้แล้วก็ยุบลงไปด้วยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่ถาดแล้วก็เป็นนึ่งนะคะค่ะทีนี้เรามาตักใส่ถาดนะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันใส่นิดนึงค่ะแล้วก็เอามือถูทาให้ทั่วๆนะคะนี่เราก็จะตักให้เต็มเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเป็นนึ่งนะคะเวลานึ่งเราต้องเอาน้ำเดือดๆนะคะถ้าน้ำก็เดือดแดงๆอย่างนี้เราก็ตั้งปิดฝาไว้นะคะนึ่งประมาณสักน่าจะสัก20นาทีค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขนมกุ้ยช่ายเราเป็นยังไงผ่านมาแล้ว20นาทีเนี่ยค่ะสุกแล้วเลยสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นจะรับประทานร้อนๆอย่างนี้เลยตักขึ้นมาทานกับน้ำจิ้มก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาทอดให้มันเจียมๆก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะค่ะทีนี้เรามาทำส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะทีนี้น้ำจิ้มเราทำรับประทานเองเราก็เอาแบบง่ายๆเนาะเอาซีอิ๊วหวานแบบนี้นะคะมันจะไม่ขมง่วงเชียงค่ะซีอิ๊วหวานเนี่ยมันจะปรุงง่ายนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ถ้าเราส่วนผสมเราก็เอาประมาณจะเพิ่มมากน้อยเราก็เดี๋ยวไปนั่นกันเองนะคะนี่เราถ้าเราซีอิ๊วหวานประมาณ2ช้อนอ
น้ำส้มสายชูก็สองช้อนนะคะถ้าเราทานเองเนาะมันซีอิ๊วมันจะแพงหน่อยแล้วก็ทำง่ายดีสะดวกดีเนี่ยเราจะทำง่ายทีนี้เราก็ชอบเปรี้ยวระหว่างแล้วก็แตะชิมดูได้นิดนึงทีนี้เราก็จะเอาพริกตำพริกทิ้งอันนี้เราสับละเอียดเลยนะอย่างนี้ค่ะมันจะรสจัดจ้านดีนะคะถ้าเราต้องการให้มันจืดหน่อยก็เติมน้ำสุกลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะว่าอย่างนี้ใส่เนี้ยอร่อยดีง่ายๆทำง่ายค่ะเราไม่ต้องไปหาอะไรที่มันลำบากเป็นไปเราทำรับประทานเองเนาะอย่างนี้ก็ได้แล้วน้ำจิ้มกุ้ยช่ายนะคะค่ะทีนี้สุกแล้วเราจะไปทอดไม่ต้องมาหั่นต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะถ้ามันร้อนหรือหั่นแล้วมันจะไม่สวยค่ะต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะแช่เขาก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะเอาว่ากี่ชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะทีนี้เราจะมาทอดขนมกุ้ยช่ายนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเหลี่ยมๆค่ะเนี่ยเวลาทอดกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นกุ้ยช่ายส่วนผสมของแป้งอะไรนี่นะหอมค่ะมันนุ่มกำลังดีเลยนะคะไม่แข็งมากให้ออกเค็มๆนิดหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดให้หมดเลยนะคะค่ะขนมกุ้ยช่ายแล้วก็น้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองทำดูนะคะแล้วออกกันหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ